สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยากิโซบะหมู3ชั้นกันนะคะเริ่มต้นจากการใส่น้ำหมักพอสมควรเราไฟล่ะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ไฟแรงครับเพื่อจะผัดใช้3ชั้นแทนเบคอนพอสมควรสำหรับของกลางเพื่อให้ผัดหมูหอมสุกพอสมควรใส่คะน้าถ้ามีแครอทจะใส่แครอทเพิ่มก็ได้กระหล่ำปีสุกพอสมควรก็ให้เบาไฟมาที่ตะไคร้เด้อข้าเดี๋ยวไม่ใส่เส้นมันต้องแค่เท่านี้ได้ไหมมีเท่าไหร่มันหอยน้ำตาลแล้วก็ทาคุงทาคุงยากิตอนญี่ปุ่นมันก็เพราะมันน้ำเปล่านิดนึงต้องเร่งไฟแรงใช่ไหมคะพ่อเร่งไฟแรงแล้วก็หลีกไฟขวบค่ะก็เสร็จเรียบร้อยจะหิวไหมตรงๆจานจะจานเยอะเลยเหรอจะแล้วแต่และแล้วยากิโซบะหมู3ชั้นก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากๆเลย